กราบสวัสดีครับทพีทลูกหนังเรื่องราวนักฟุตบอลไทยนักเตะทีมชาติไทยร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ชนะทิพย์ไปประสบความสำเร็จกับฮอกไกโดคอนซาเดซัปโปโรและเป็นนักเตะที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีด้วยนะครับธีรศิลป์ แดงดาเล่นให้กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาและยังเป็นนักเตะอาเซียนคนแรกที่ทำประตูได้บนเวทีเจลีกวันของประเทศญี่ปุ่นนะครับและธีรธรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยการไปคว้าแชมป์กับต้นสังกัดอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทำให้นักเตะไทยเป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและนักเตะอีกหลายๆคนที่ไปค้าแข่งในเจลีกทูของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จกลับมาล่าสุดสุภโชค สราชาติแนวรุกทีมชาติไทยลุยเจลีกแน่นอนแล้วนะครับตามรอยรุ่นพี่อย่างชนะทิพย์สงกสินนายเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่านายฮิโรคัตสึมิคามิประธานสโมสรฮอกไกโดคอนซาเดซัปโปโรได้เดินทางมาพบปะพูดคุยและยื่นข้อเสนอยืมตัวสุภโชค สราชาติผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเป็นผู้เล่นในเจลีกกับต้นสังกัดใหม่อย่างฮอกไกโดคอนซาเดซัปโปโรโดยทั้ง2สโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงทำสัญญายืมตัว6เดือนและต่อให้อีก6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดในอนาคตเป็นโอกาสที่ดีของสุภโชค สราชาตินะครับที่จะได้แสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองในลีกที่มีมาตรฐานสูงกว่าไทยลีกและเป็นก้าวที่สำคัญของสุภโชค สราชาติในฐานะนักเตะอาชีพและเชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำมายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยได้อีกทางหนึ่งแน่นอนนอกเหนือจากข้อตกลงเรื่องสุภโชค สราชาติแล้วนะครับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังได้ทำข้อตกลงเรื่องการพัฒนาฟุตบอลและอะคาเดมี่ร่วมกันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างบุรีรัมย์กับซัปโปโรซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนของทั้ง2เมืองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคตสื่อกีฬาของประเทศญี่ปุ่นนะครับตีข่าวว่าคอนซาเดซัปโปโรเตรียมที่จะคว้าตัวสุภโชค สราชาติแข่งช้างศึกวัย23ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปลุยเจลีกปี 2022 ถึง 2023 นะครับซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แน่นอนทางเว็บไซต์ของคอนซาเดซัปโปโรก็ตีข่าวแบบเดียวกันนี้เลยนะครับก็เหลือแค่ชูเสื้อเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีเพื่อการันตีว่าที่นักเตะใหม่ของคอนซาเดซัปโปโรมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ให้สุภโชค สราชาติประสบความสำเร็จในการค้าแข่งเจลีกวันประเทศญี่ปุ่น